อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่7สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น3ค่ำเดือน9ก็มาฟังกันประจำท่านที่ฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์บ้างฟังทางวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอไทยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์บ้างฟังทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์บ้างวิทยุวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี1 FM 100เมกะเฮิรตซ์บ้างแล้วก็ฟังกันทางสถานีวิทยุวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ104.5 เมกะเฮิรตซ์บ้างติดตามชมตามฟังทาง Facebook ทาง กิตติเมธีบ้างแล้วก็ฟังได้ทุกทางวันนี้ก็ไม่มีฝนนะตั้งแต่เช้ามาถึงบ่ายถึงค่ำเมื่อคืนนี่พอก่อนเริ่มรายการก็มีฝนมาวันนี้ไม่มีฝนที่เขตดุสิตนะเขตอื่นไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็เราก็ใกล้วันแม่นะทบทวนกันใกล้วันแม่นึกถึงพระคุณของคุณแม่นะท่านมีพระคุณต่อเรา ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ท่านที่แม่ยังอยู่ก็ดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะท่านที่เสียแม่ไปแล้วโดยธรรมดาของโลกก็ทำบุญอุทิศให้ท่านอย่าลืมอย่างน้อยก็บูชาแม่ไปแม่เป็นผู้ที่ควรบูชาแม่เป็นพระพรหมของบุตรธิดาแม่เป็นบุรพาจารย์ของมันของบุตรธิดาแม่เป็น ผู้ที่บุตรธิดาควรบูชาควรได้รับการบูชาจากบุตรธิดา ถามว่าบูชาด้วยอะไร ท่านยังอยู่ก็ไม่ต้องไปจุดธูปเทียนให้หรอก ให้ข้าวปลาอาหารให้น้ำดื่มเครื่องดื่ม
ที่บำรุงร่างกายให้ที่นอนที่นั่งที่พักอาศัยให้ยานพาหนะที่ไปไหนไปได้สะดวกให้เครื่อง ไล่เครื่องทาให้น้ำมันแก้เข็ดแก้เมื่อยให้การ ดูแลนวดมือนวดเท้าให้ที่หลับที่นอนให้สบายสบาย ทำได้ก็ไม่ต้องลังเลทำเลยเพราะว่า ท่านก็อยู่ตามที่อยู่ได้นะแต่วันหนึ่งท่านก็ลาจากเราไปถึงวันนั้นแล้วเราจะ มีความรู้สึกว่าอ่างวางวาเวเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้แม่อ่างวางวาเวนะยิ่งแม่สมัยนี้มีลูกน้อยด้วยแม่สมัยก่อนนั้นยังมีลูกคนโน้นคนนี้ดูแล สลับสับเปลี่ยนกันสำหรับลูกที่ดีนะ แม่เลี้ยงลูก5 คน10 คนได้สมัยก่อนแต่บางครั้งบางทีลูก10 คนนะเลี้ยงแม่คนเดียวก็ลำบากเหมือนที่เขาแซวๆกันในรายการตลกแซวว่ายังไงนั่นแซวเรื่องพ่อนะเรื่องพ่อมีลูกอยู่2 คนคนหนึ่งอยู่ระยองคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่โอ้ทำไปทำมาพอไประยองลูกมาบอกระยองบอกว่าน่าจะไปอยู่เชียงใหม่อากาศดีพอไปอยู่เชียงใหม่ลูกเชียงใหม่บอกน่าจะไปอยู่ระยองว่าข้าวปลาอาหารดีสรุปแล้วก็คือไล่พ่อนั่นแหละแม่กับพ่อนี่มีคุณเท่ากันแม่เป็นสุหัตถาผู้มีใจดีแม่เจเนตตีให้กำเนิดลูกมาโตเสนตีเป็นผู้ที่ให้ลูกยินดีปอเสนตีเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงกายเลี้ยงใจนี่ก็ให้อย่างนี้ไม่ให้แนวคิดทิศทางแก่ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลแม่ไว้นะดูแลแม่ไว้แล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาทางFC เข้ามาทางเฟซหลายท่านนะต้าสิทธิมงคลวันนี้มาก่อนใครนมัสการสาธุครับเพลินทิพย์ก็มาเร็วนมัสการสาธุเจ้าค่ะเจเจบูมาก็มาจากพิษณุโลกหนุนน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็มาจากนครศรีธรรมราชน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าติดตามมาด้วยหนูปานลักษณะวิลาศก็น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอิ่มอินบนท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสิทธิเนตรเฮงทับนมัสการขอรับอันนี้มาจากสุราษฎร์ธานีวินัยลักษณะวิลาศกราบนมัสการครับอันนี้ก็มาจากปราจีนบุรีเกษตรจังหวัดตอนนี้ก็เสียแล้วแหละแต่ว่าสบายแล้วลูกสาวก็ไปเรียนต่อเมืองนอก
พระมหาบุญนานกินจโนขอถวายความเคารพครับเจ้าคุณอาจารย์จากลูกศิษย์ครับสาธุศิวพรสุภาผลก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าชนเอเฉลิมชนก็บอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุครับสาธุประสานเรืองดิษฐ์กราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็มาจากนครศรีธรรมราชศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาอานินกรธมนกรธมอนุโมทนาสาธุแป้นันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านี่ล้วนแล้วแต่แฟนคลับนะ FC FC มา ทางเฟซนะส่วนทางวิทยุก็เป็นอย่างไรบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็ฝนดีปีนี้ฝนดีฝนดีนี่เขาใช้ภาษาบาลีว่าสุพุทธิกาถ้าฝนไม่ดีก็ทุพพุทธิกาวินัยลักษณะวิราชบอกว่าอีก50วันจะเกษียณครับนี่ก็เป็นเกษตรจังหวัดอยู่ประจีนอยู่นะ50วันเกษียณก็เรียกว่าจะหลุดบ่วงแล้วแหละต่อไปก็เป็นอิสระชนก็ธรรมดานะนี่แสดงว่าเกิดหลังอาตมา10ปีนะอาตมาก็เกษียณมาจะ10ปีแล้วปีนี้ครบ10ปีนะก็เป็นธรรมดานะมันหมุนไปเมื่อกี้เห็นสิทธิเนตรเฮงทับสุราษฎร์ธานีพอดีว่าพรุ่งนี้ออกจากวัดแต่เช้ามืดไปสุราษฎร์ธานีไปสุราษฎร์ธานีทำอะไรก็เนื่องจากว่าท่านสาธรรมิกได้รับตำแหน่งแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์นะสองอย่างอย่างหนึ่งรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นพระราชาคณะท่านเจ้าคุณสุนทรชื่อสุนทรเนี่ยสุนทรวชิระนะวชิระอะไรแล้วเขียนมาแล้วไม่รู้อยู่ไหนซะแล้วตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนเป็นพระครูสุนทรธรรมพินิจเที่ยงชื่อเที่ยงถิ่นฐานบ้านเดิมกำเนิดก็ปากพนังแต่ว่าอพยพย้ายมาทำมาหากินแถวฉวางโยมพ่อมาทำอยู่แถวฉวางแล้วก็บวชจากปากพนังนั่นแหละแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนที่สำนักวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีก็อยู่จนได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัดพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมงานมีภาระไปร่วมงานแต่ว่าไปแล้วก็รีบกลับไม่รู้จะคลุกคลักหรือเปล่าแต่ว่าจองตั๋วไว้มันได้แค่นั้นไปจะครึ่งวันค่อนวันแล้วก็กลับเพราะว่าทางนี้มีภาระต่ออีกเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่อยนะวันนั้นไปภูเก็ตนะไปภูเก็ตนั้นไปงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่5งานพระราชทานเพลิงศพเสร็จไปเรียบร้อย
ไปถึงเครื่องก็เที่ยวพาบินชมทะเลอยู่พักใหญ่ลงไม่ได้เพราะฝนหนัก heavy rain แต่เย็นเสียงกัปตันก็บอกว่า heavy rain ไม่สามารถลงได้ทำไปทำมาพอขากลับก็เจอก็อีกเครื่องดีเลย์ที่นอนก็ประมาณสักเท่าไรจาก4:40มาถึง5:10ก็30 นาทีครึ่งชั่วโมงนะขึ้นมาแล้วก็บินฝ่าเมฆหมอกมาตรงนั้นอ่ะแต่เมฆมันไม่หนาเท่าไหร่นั่งสบายๆมาพอมาถึงดอนเมืองที่ลงไม่ได้อีกกัปตันลำนี้ก็บอกว่าฝนหนักอีกลงไม่ได้แต่ก็ลงมาแปลกใจแปลกใจมาลงที่ดอนเมืองไม่เห็นน้ำเลยในคูน้ำก็ไม่เห็นน้ำบนรันเวย์ก็ไม่เห็นน้ำแห้งผากเลยวิ่งเข้าไปก็จอดหลุมจอดก็สบายดีก็อาจจะตอนนั้นเขาบินวนจนสนามบินแห้งแล้วก็ได้จึงลงนะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็กลับมาถึงวัดได้สบายนะแต่พรุ่งนี้ก็จะไปอีกพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าเรื่องขึ้น6:10ไปสุราษฎร์ธานีก็กลับสักบ่ายโมงครึ่งคิดว่าเสร็จภาระทางโน้นแล้วจะรีบกลับอาจจะไม่ถ้าฉันไม่ทันก็จะไม่ฉันไปอาจจะไปฉันอะไรที่สนามบินแล้วขึ้นเครื่องกลับก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะต้องเข้าพิธีเขาด้วยนะอันนี้ก็ชีวิตอนาคตมันเหลือไม่เท่ากับอดีตแล้วต้องรีบทำงานนะต้องรีบทำงานไปเรื่อยๆนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เข้าสู่โหมดธรรมะเร็วหน่อยนะวันนี้ก็มาถึงข้อธรรมะที่323ในพระไตรปิฎกเล่ม22นะชื่อพระสูตรว่าขัตติยาธิปายะสูตรขัตติยาธิปปายสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยความประสงค์ของคน6 จำพวก6 จำพวกคือใครบ้างเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายข้อธรรมจะมี6ตรงนั้นน่ะฉะนี่แปลว่า6ฉักกะก็แปลว่าหมวด6นิบาตก็หมวดนะฉักกะนิบาตก็หมวดธรรมที่1ข้อก็มีองค์ประกอบ6มีข้ออธิบายข้อขยายความ6อย่างพระสูตรนี้นี่ท่านจานุสโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พอได้สนทนาปราศัยกับพระพุทธองค์แล้วก็นั่งในที่อันเหมาะนั่งที่เหมาะนี่เคยบอกแล้วนะว่าปกติเขาไปเฝ้าไปหาผู้ใหญ่จะไปนั่งไม่นั่งประจันหน้าผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันไม่นั่งประจันหน้าจะนั่งเอียงซ้ายเอียงขวามีธรรมเนียมนะไอ้นั่งไม่ประจันหน้านี่ก็ดีแต่สมมุติว่าใครพกพาโควิดไปก็มันก็ไม่วิ่งตรงก็ไปหาคนนั้นอาจจะออกไปอื่นรอดพ้นกันก็ได้เว
เวลาพูดอาจจะพูดเฉียงๆกันไปก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยก็ท่านก็ทำกันมาอย่างนี้นะเมื่อท่านพราหมณ์นั่งแล้วก็พระพุทธองค์ก็ตรัสถามขึ้นว่าไม่ใช่เขาแหละท่านพราหมณ์แหละชานุโสนินะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกษัตริย์ทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดนี่ท่านก็ถามอย่างนี้เป็นฉาก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 ไปเลยแต่ไม่ใช่ถามเฉพาะกษัตริย์นะถามถึงคนที่หนึ่งก็คือกษัตริย์คนที่สองก็คือพราหมณ์ถามพราหมณ์ก็เรื่องพราหมณ์ว่าพราหมณ์ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรบูชาอะไรมีอะไรเป็นที่สุดแต่ว่าค่อยถามไปทีละข้อทีละข้อนะในกรณีกษัตริย์นั้นพระพุทธองค์เมื่อได้รับคำถามแล้วก็ตรัสตอบว่าท่านพราหมณ์ธรรมดากษัตริย์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์ย่อมนิยมปัญญามันประทัยในกำลังทหารทรงต้องการในการได้แผ่นดินแล้วก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดนี่คือกษัตริย์นะรวมไปถึงพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่างๆด้วยในสมัยนั้นเป็นเช่นนั้นนะก็เราก็มานึกภาพดูว่าเออมันก็น่าจะจริงนะ ทุกท่านทุกคนเนี่ยประสงค์ทรัพย์แล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะรักษาทรัพย์ได้รักษาแผ่นดินได้แล้วกษัตริย์ต้องมั่นพระทัยในกำลังทหารถ้าทหารอ่อนแอแล้วบ้านเมืองก็ไม่รอดนะย่อมต้องการได้แผ่นดินคือแผ่นดินกว้างใหญ่เมื่อก่อนเคารพกันแย่งแผ่นดินกันเคารพกันแล้วก็แย่งกันแล้วแบ่งกันแล้วมาปัจจุบันนี่ก็ยังมีคนที่จะแย่งกันอยู่อีกนะรบราฆ่าฟันกันไม่ยอมหยุดนะมนุษย์โลกเนี่ยด้านที่สุดของกษัตริย์ก็คือความเป็นใหญ่ใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นก็แล้วกันนะพราหมณ์ถามต่อไปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าท่านพราหมณ์ธรรมดาพราหมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นพราหมณ์อยู่นั่นแหละนะธรรมดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ประสงค์พอทรัพย์เหมือนกับกษัตริย์นั่นแหละแล้วก็นิยมปัญญาเหมือนกันแต่กษัตริย์พราหมณ์มั่นใจในมนไม่ใช่มั่นพระทัยในกำลังทหารไม่ใช่มั่นใจในกองกำลังทหารมั่นใจในมนมนของพราหมณ์นี่พราหมณ์ถือว่าขลังถามว่าต้องการอะไร
พราหมณ์ก็ต้องการการบูชายัญบูชายัญของยิ่งใหญ่นะโยมท่านสาธุชนทั้งหลายยิ่งใหญ่จนน่ากลัวนะอย่างเมื่อกี่ปีมาแล้วประมาณร่วม10ปีแล้วมั้งที่เนปาลเนี่ยก็บูชายันกันใหญ่มากเลยพอบูชาเสร็จได้ไม่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าแผ่นดินไหว 9.5 ริกเตอร์หนักหนาเลยสัตว์นี่ตายกันเป็นเบือเลยเพราะถ้าถูกฆ่าบูชายันแพะบูชายันถ้าถามพราหมณ์มีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธองค์ตอบให้เลยว่าพราหมณ์มีพรหมโลกเป็นที่สุดเพราะพระพรหมเป็นสิ่งสำคัญของพราหมณ์ถือว่าเป็นความจริงอันสูงสุดเป็นอันติเมตเรียลิตี้ของพราหมณ์เป็นปรมัตถสัจจะของพราหมณ์ก็คือพรหมและเขาตั้งความปรารถนาทำความดีอะไรต่างๆเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องการบูชายัญเนี่ยที่เขาถือว่าดีสำหรับเขานะก็เป้าหมายก็คือไปอยู่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพกับพระพรหมเขาเชื่อว่าทุกชีวิตนี่มีอัตตาแต่ว่าอัตตาที่อยู่ในร่างกายนั้นเป็นชีวัตมันพอชีวัตมันถ้าทำชีวัตมันในบริสุทธิ์จะด้วยวิธีบูชายัญหรือด้วยวิธีใดก็แล้วแต่น่ะตายแล้วก็จะไปเป็นเอกีภาพเอกภาพกับพรหมันดังนั้นมี4ขั้นตอนนะมีอัตตามีอัตมันมีชีวาตมันขึ้นสู่ปรมัตตมันแล้วก็ไปสู่พรหมัน4ขั้นตอนนะกรณ์ว่าจะไปถึงไม่ถึงไม่ใช่เรามาวินิจฉัยเขาเชื่ออย่างนั้นไอ้พราหมณ์ถามต่อคนที่สามล่ะพราหมณ์ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คฤหบดีทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุด5อย่างเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ตอบให้พราหมณ์และชื่นใจว่าธรรมดาคฤหบดีทั้งหลายเนี่ยคฤหบดีนี่คนรวยนะรวยมากก็ถ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ยังเป็นคฤหบดีถ้าได้รับแต่งตั้งก็แต่งตั้งเป็นเศรษฐีเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนี่เป็นได้ด้วยการแต่งตั้งจากพระราชาเป็นเศรษฐีประจำเมืองเศรษฐีประจำเมืองราชคฤห์เศรษฐีประจำเมืองสาวัตถีเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีอะไรต่างอย่างเนี้ยต้องได้รับการแต่งตั้งโคสกะในเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีสำหรับคฤหบดีนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงตอบให้พราหมณ์ได้สบายใจว่าธรรมดาคฤหบดีทั้งหลายย่อมประสงค์พ่อกษัตริย์เหมือนกันทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งคฤหบดีเนี่ยหวังพ่อกษัตริย์แล้วก็นิยมปัญญาเหมือนกันแปลว่าคฤหบดีนี่มั่นใจในศิลปะในศิลปะจะในศิลป์อะไรก็สุดแล้วแต่
แล้วก็ต้องการก็คือต้องการงานต้องการการงานต้องมีงานทำมีงานสำหรับบริษัทบริวารทำแล้วคฤหบดีก็มีการงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่สุดทำงานประสบความสำเร็จก็เรียกว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นงานการค้าขายงานทำอุตสาหกรรมผลิตนั้นผลิตนี้ผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆผลิตเครื่องไฟฟ้าผลิตเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผลิตประสบความสำเร็จถ้าเขาได้โอกาสทำงานอย่างนั้นเขาก็ไปได้จะเห็นว่า3ข้อแรกนี่เนี่ย2ข้อแรกเหมือนกันในพอไปข้อที่3ต่างกันแล้วข้อ4ข้อ5ก็ต่างกันไปเป้าหมายชีวิตมันต่างกันกรมที่4กรมที่4เป็นใครอ่ะพราหมณ์ถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรและมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตอบตรัสตอบแบบสบายๆนะว่าพราหมณ์ธรรมดาสตรีทั้งหลายก็ประสงค์บุรุษไม่ใช่การงานแล้วเนี่ยถามสตรีนิยมอะไรนิยมเครื่องแต่งตัวอาจจะเป็นสตรีในสมัยนั้นก็ได้นะสมัยนี้อาจจะไม่ใช่แล้วและมั่นใจในอะไรก็มั่นใจในบุตรสตรีต้องมีบุตรนะถ้าสตรีไม่มีบุตรก็ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันเท่านั้นแหละถามสตรีต้องการอะไรสตรีต้องการไม่ให้สตรีอื่นมาร่วมสามีก็ของเรานี่นาจะไปแบ่งให้ใครแต่ก็มีนะสตรีที่ใจดีแบ่งสามีให้เพื่อนก็มีก็อยู่กันได้แล้วถามว่าสตรีต้องการอะไรเป็นมีอะไรเป็นที่สุดต้องการความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดสามีจะมีเมียน้อยเท่าไหร่ก็ว่ามีไปแต่ฉันต้องเป็นใหญ่ว่ากันอย่างนี้นะอันนี้คือเรื่องของความต้องการของคนในสมัยนั้นนะก็เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงโยมก็ฟังแล้วลองทบทวนดูใครอยู่ในสถานะไหนสถานะเป็นอะไรเป็นพราหมณ์เป็นกฤหบดีเป็นสตรีพราหมณ์ถามต่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญและโจรทั้งหลายล่ะประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดอันนี้โยมก็ต้องฟังเหมือนกันนะนะว่าโจรไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปเป็นโจรแต่ฟังให้รู้ว่าโจรเขามีความคิดอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านพราหมณ์ธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมประสงค์จะลักทรัพย์ของผู้อื่นนี่ความประสงค์ให้ได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานนะไปลักไปขโมยของเขามาแล้วเขานิยมอะไรโจรโจรนิยมที่ลับนะคือไม่เปิดเผยที่ลับที่เล่นถ้าไม่รับภายนอกก็รับภายใน
ไปไหนก็เรียกว่ามีความลับติดตัวไปตลอดแล้วโจรมั่นใจในอะไรมั่นใจในอาวุธโจรต้องพกพาอาวุธไม่พกพาอาวุธไม่ได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต้องให้มีอาวุธติดตัวสมัยนี้โจรพกพาอาวุธสบายมากเลยปืนนี่เยอะเลยสั่งซื้อกันได้สบายสบายออนไลน์สั่งซื้ออาวุธกันมั่นใจในสตราอาวุธโจรนี่ถามว่าโจรต้องการอะไรโดยทั่วไปก็โจรก็ต้องการความมืดนะเพราะคนจะได้มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้โจรก็ไม่ต้องการความมืดแล้วอย่างโจรปล้นร้านทองเนี่ยสว่างจ้าเลยโจรปล้นร้านทองในห้างในชุมชนอย่างนี้ประกาศเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนี่คือการปล้นการปล้นแล้วครับเพราะว่าไปมีถุงมีอะไรไว้กวาดทองทุบโต๊ะปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังถ้าเจ้าของร้านหลบหนีก็พาสบายวิ่งหนีเลยแต่บางครั้งบางทีโจรก็ม้อยกระรอกไปเหมือนกันโดนเจ้าของบ้านเจ้าของร้านสู้ก็ยิงใส่เปรี้ยง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 นอนแม่งอยู่ก็มีหรือบ้านร้านเขาก็มีประตูปิดออโต้อย่างนี้ปิดโครมก็ไม่ออกไม่ได้โดนจับก็มีเหมือนกันหรือหนีไปได้จับไปได้ก็เดี๋ยวนี้มันไม่รอดนะเห็นกี่รายกี่รายก็ไม่เกินฝีมือตำรวจตามจับไม่กี่วันก็ได้จะไปขายไปจำนำที่ไหนใครก็ไม่กล้ารับหรอกพอดูคนเอาไปขายเอาไปจำนำแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ของบริสุทธิ์ก็ต้องตามได้ก็เลยไม่รับอาจจะมีร้านรับไว้บ้างด้วยเหตุผลบางอย่างคือเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็รับไปหน่อยก็อะไรทำนองนั้นนะแล้วก็ถามว่าจอนมีอะไรเป็นที่สุดจอนก็มีการที่ผู้อื่นไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเขาเป็นที่สุดก็เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกซ่อนเล่นมีมอเตอร์ไซค์ก็พรวดเดียวก็นั่งปิดหน้าปิดตาปิดตัวหมดนะยุคหลังนี่มีเรื่องที่ต้องทำมากนะเพราะว่ามี CCTV ทีวีวงจรปิดCCTV ก็คือทีวีวงจรปิดเขาก็ถ่ายไว้ไปถนนไหนก็เห็นรถนี้รถนี้ไปอย่างนั้นรู้แหละว่านี่คือโจรถึงไม่ติดป้ายเขาก็รู้ว่าโจรแล้วก็หนีไปทางไหนไปสุดที่ไหนก็ตามได้เพราะนั้นอยากจะบอกว่าคิดเลิกเถอะคิดเลิกเป็นโจรดีกว่าให้เลิกเป็นโจรเป็นที่สุดแล้วจะดีทำให้ชีวิตมันราบรื่นดีกว่านะสบายกว่าปลอดภัยกว่าก่อนกลุ่มสุดท้ายพราหมณ์ถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็สมณะทั้งหลายประสงค์อะไรนิยมอะไร
มั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพรามก็เตรียมคำถามไว้เพียบเลยนะพร้อมที่จะลุยชานุโสนิพรามนี่อาจจะคิดว่าพระสมณะโคดมคงจะติดทีนี้ไม่รู้จะไปไหนตอบมั่วไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มั่วด้วยนะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพรามธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์ขันติโสรัจจะสันติโสรัจจะขันติคือความอดทนโสรัจจะคือความเสงี่ยมถ้าไม่อดทนเป็นสมณะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความเงียบเจียมตัวบ้างก็เป็นสมณะไม่สมบูรณ์นะขันติความอดทนโสรัจจะความเงียบนี่มันทำให้งามญาติโยมมีขันติโสรัจจะก็เรียกว่ามีธรรมที่ทำให้งามโยมผู้ใดมีพร้อมก็ผู้นั้นก็จะงามความเสงี่ยมเจียมตัวความอดทนความเสงี่ยมเจียมตัวและสมณะก็นิยมปัญญาเหมือนกันพยายามพัฒนาปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะนั้นท่านจะพัฒนาปัญญาไปถึงวิปัสสนาปัญญาแต่แม้ธรรมดาท่านก็อยู่อย่างใช้ปัญญาไม่ใช่ความโง่มาเป็นตัวนำใช้ปัญญาเป็นตัวนำมีสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเบื้องต้นเนี่ยเป็นตัวนำวิปัสสนาปัญญาคืออะไรล่ะก็คือปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่มีเกณฑ์สารมันเกิดมีขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปเป็นอื่นได้เสมอเหมือนกับรถนะเราซื้อมาใหม่ๆได้ป้ายแดงมาพอ15ปีล่วงแล้วมันก็เก่าแล้วมันคร่ำคร่าแล้วแล้วยิ่งรถรุ่นใหม่ๆออกมาสวยกว่าออปชั่นดีกว่าอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาความสะดวกสบายภายในก็ดีกว่าของเราก็กลายเป็นของไม่น่าใช้ไปทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะน่าใช้ที่สุดนะแต่ที่พูดนี้พูดให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสมณะมั่นใจอะไรสมณะมั่นใจในศีลถ้ามีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณะก็สบายปลอดภัยเจริญผู้เจริญแน่ขอไปศีลพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ให้มองเห็นว่าการล่วงละเมิดศีลแม้เล็กๆน้อยๆก็ให้เห็นว่ามันเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวในทีฆนิกายศีลขันธวรรค11สูตรเนี่ยตัดถึงเรื่องศีลไว้ก่อนอันดับหนึ่งเลยทุกครั้งไปอนุมัตเตสุวัชเชสุพยดัตสาวีสมาดายัสสิกติสิกขาปเดสุจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษน่ากลัวแล้วก็ศึกษาป
ฏิบัติศีลให้ดีเถิดศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายเถิดพระจึงต้องอยู่อย่างน้อยๆก็15วันก็ทบทวนปาติโมกข์กันครั้งหนึ่งแล้วถามว่าสมณะต้องการอะไรสมณะก็ต้องการความไม่มีห่วงใยไปไหนไปได้สบายทรงแสดงว่า เป็นพระนั้นต้องสละหุกวุติประพฤติเป็นตัวเบาพร้อมไม่มีอะไรที่ให้หนักต้องไปอย่างตัวเบาปลอดภัยสบายไม่ต้องห่วงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ก็มันต่างไปจากสมัยพุทธกาลนะท่านสาธุชนทั้งหลายต่างกันไปเยอะสมัยก่อนเนี่ยพระ ออกพรรษาแล้วจะเดินทางทุดงไปเรื่อยๆหาที่ปลีกวิเวกไปเรื่อยๆหาป่าเขาลำเนาไพรไปเรื่อยๆไปหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เที่ยวอย่างนั้นก็ไม่ได้กลายเป็นพระจรจัดไปเขาห้ามเข้าป่าพระห้ามถูกห้ามเข้าป่านี่มันเสียหายไปมากเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองก็คือบ้านเมือง ก็ต้องปฏิบัติตามอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัตติตุง ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปฏิบัติคล้อยตามพระราชบัญญัติคือคล้อยตามพระราชาคล้อยตามพระราชาก็คือคล้อยตามพระราชบัญญัติ ไม่ใช่พระราชาจะมาเสด็จมาว่าความเองออกพระราชบัญญัติมาแล้วก็ว่าไปตามนั้น ไม่ต้องห่วงรับศีลไม่ต้องห่วงโยมไม่ต้องห่วงวัดไม่ต้องห่วงอะไรไปแบบสบายสบายแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็สมณะมีอะไรเป็นที่สุดเป็นสมณะทุกรูปต้องเหมือนกันต้องมีพระนิพพานเป็นที่สุดคือดับกิเลสให้ได้เป็นที่สุดอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญดับได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเอานิพพานเท่านั้นไปก่อนนิพพานแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นิพพานแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อความสบายใจถ้านิพพานแบบสมบูรณ์ก็คือดับกิเลสได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็อย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้อว่าโอ้ยเราห่างไกลนิพพานห่างไกลไม่เป็นไรแต่ขอเดินทางไปมันก็ใกล้ไปเรื่อยๆแหละเหมือนนักวิ่งลมกรดนะนักวิ่งลมกรดใครอ่ะนักกีฬาเราก็น้องบิวได้เข้าไปวิ่งในระดับโอลิมปิกนั่นติดคัดเลือกไปรอบเกือบสุดท้ายไปแล้วแต่อายุยังไม่มากประสบการณ์ยังไม่พอทำความเร็วยังไม่ถึงก็เลยได้ไปเข้านั้นซึ่งก็เป็นครั้งแรกของนักวิ่งไทยส่วนนักเทนนิสก็ไม่ใช่นักเทนนิสนักแบดมินตันก็คว้าเหรียญเงินมาแล้วนักมวยก็คว้าเหรียญทองแดงมาแล้วต่อไปก็นักเทควันโดคงจะคว้าเหรียญทองมานักกอล์ฟก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคว้าเหรียญทองมาได้เหมือนกันก็ไม่แน่นักยกน้ำหนักซึ่งทราบข่าวว่าคืนนี้เขาจะแข่งกันนะ
ท่านไม่หลับก็ติดตามเชียร์ไปก็แล้วกันฟังธรรมะเสร็จแล้วก็ว่ากันไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ก็ว่ามาถึงไหนแล้วอันนี้ก็พระพุทธเจ้าตอบปัญหาของท่านชานุโสนิพรามว่าถึงเรื่องบุคคลหกจำพวกก็ว่าด้วยประการฉะนี้นะใครอยู่กลุ่มไหนก็คงจะได้ฟังแล้วนะศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัฒนหามสันนิษฐานว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ฟังเสียงเหมือนจะเหนื่อยขอให้พักผ่อนบ้างครับผมด้วยความห่วงใยสุขภาพเจ้าคุณอาจารย์ครับสาธุสาธุเดี๋ยวจะได้ก็จบนี้ก็ได้พักแล้วแหละนะกริตไกรดิตก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุสริตพงเทศบำรุงนี่ไปถึงไหนแล้วด็อกเตอร์สาธุครับพระอาจารย์เจเจบุมาก็บอกว่าน้อมกราบพรุ่งนี้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพเจ้าข้าสาธุรังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุสงบเผือกจีนก็บอกว่าสาธุค่ะว่างั้นสาธุนิพนธ์ลักษณะบิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุครับสาธุตองสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 ป้าจ่าจินดาจากพังงาก็น้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุออนพัชรินสาริยังน้อมกราบสาธุเจ้าข้าสาธุนี่คนสุดท้ายนี่ออนพัชรินเนี่ยว่าออนพัชรินนะก็หมดเวลาพอดีนะเอาละก็ขออนุโมทนาขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้คิดว่าคงมาออกอากาศทันนะถ้าไม่ทันก็ทันแหละพรุ่งนี้ทันนะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเวลาเดิมสวัสดี